ท่านผู้ชมเพื่อเป็นการดึงดูดให้น้องๆนักเรียนอยากไปโรงเรียนหลายขึ้นและเข้าใจในการเรียนหลายขึ้นซึ่งโรงเรียนพรมสุวรรณได้ผสมผสานระหว่างหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมเสริมสร้างกิจกรรมต่างๆเข้าในระบบการสอนเพิ่มเติมติดตามได้ในตากล้องสองเมืองโรงเรียนพรมสุวรรณตั้งอยู่บ้านโนนแก้วเมืองศรีโคตบงนครหลวงเวียงจันทน์สร้างขึ้นในปี2016เป็นโรงเรียนเอกชนมีเนื้อที่กว้างขวางอาคารเรียนทั้งหมด2หลังเป็นโรงเรียนรับนักเรียนแต่ขั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมตอนต้นม.3ปัจจุบันโรงเรียนมีพนักงานครูอาจารย์21คนมีนักเรียน270คนในโรงเรียนที่ผ่านมาสามารถญาตินักเรียนเก่งขั้นกลุ่มได้ที่3และสิ่งจบสั้นปฐมคะแนน7ขึ้นไปได้หับไปประกาศนียบัตรแดงและใบย่องย้อ1คนเป็นโรงเรียนปลอดสิ่งเสพติดในปี2023ท่านางนาลีท้องจันทบุรีผู้อำนวยการโรงเรียนพรมสุวรรณได้เล่าต่อทีมข่าวโทรภาพแห่งชาติว่าด้วยความมักหักในการสอนและหักเด็กน้อยในการส่งต่อความรู้ให้แก่เด็กน้อยในขอบเขตบ้านโนนแก้วและบ้านอ้อมข้างตนเองจึงได้ตัดสินใจสร้างโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นและอยากให้นักเรียนที่มาเรียนได้รับความหักความอบอุ่นความรู้และการมาโรงเรียนคือกับการอยู่บ้านของตนเองจุดประสงค์เฮาในการเฮ็ดโรงเรียนที่มาตั้งอยู่ในเขตนี้กลุ่มนี้นะก็เพื่อประชาชนในเขตนี้ได้ใช้โรงเรียนได้ให้ลูกหลานอยู่ในโรงเรียนที่ว่าสะอาดเน้นก็คือสะอาดสวยงามปลอดโปร่งสดใสได้รับการเรียนได้มาตรฐานครบหลักสูตรที่ว่าราคาเรียนให้เกินให้คุ้มค่ากับโรงเรียนที่เป็นอยู่ในทุกมื้อนี้เจ้าการเรียนการสอนแม่นได้นำใช้หลักสูตรที่ทางกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาวางออกเพื่อให้นักเรียนมีประสิทธิภาพในการทำเรียนได้สั่งครูอาจารย์ให้พัฒนาตนเองทางโรงเรียนได้เอาใจใส่กับนักเรียนและครูอาจารย์เป็นอย่างดีซึ่งทางโรงเรียนมีการกวดสุขภาพให้แก่นักเรียนและครูอาจารย์เป็นประจำห้องเรียนสำหรับเด็กอนุบาลมีห้องปรับอากาศเครื่องนอนให้มีอาหารเที่ยงให้นักเรียนแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาในแต่ละห้องเรียนแม่นจำกัดนักเรียนบ่ให้เกิน30คนต่อห้องเพื่อบ่ให้เออัดและได้รับความรู้ครบถ้วนสำหรับการศึกษาชั้นประถมศึกษาได้สุ่มใส่การอ่านออกเขียนได้และทักษะการคิดลายเลขพื้นฐานยกสูงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ชั้นประถมศึกษาแต่ป.1ฮอดป.5ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบศตวรรษที่21ก็คือทักษะการแก้ไขปัญหาทักษะด้านสติปัญญาการร่วมมือการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมความรับผิดชอบส่วนบุคคลความสามารถทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นครูสอนมาได้ประมาณ3ปีโดยปัจจุบันสอนอยู่ชั้นม.1เลยของม.1การสอนของเฮาแม่นเฮาจะเน้นเป็นกันเองโดยเน้นว่าเป็นหมู่นักเรียนทุกคนถ้าว่ามาเรียนแล้วในครูแบบมีความเป็นหมู่เป็นมิตรเนาะนักเรียนจะเกิดความอยากมาเรียนโดยจะบ่เน้นการเข่งจนเกินไปเรียนแบบเบิกบานมวลซื่นโดยเฮาก็วางแผนการสอนว่าวางกิจกรรมว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋ให้นักเรียนแบบว่าดึงดูดนักเรียนมาเรียนหนังสือแล้วบ่จะเป็นทางกิจกรรมบ่แล้วก็เรื่องการเรียนการสอนนี่เพื่อบ่ให้แบบมีการเบื่อหน่ายหลายครับคือแบ่งคือจังเฮาต้องแต่งบทสอนแบ่งเวลาให้แต่ว่าแบ่งเวลาให้นักเรียนหั่นว่าตอนนี้เฮาต้องจดซํานี้บ่หรือว่าอธิบายจังซี่แล้วก็มีกิจกรรมท้ายชั่วโมงก็จังอธิบายไปนําแล้วก็สอนเขาเจ้าไปนําเรียนนี้มีกิจกรรมหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นกีฬาแต้มฮู้ฟ้อนร้องเพลงหลายๆอย่างมีการสิสอนดีมีกิจกรรมให้เฮ็ดโดยที่บ่เบื่อเข้าใจหลายสิสอนอย่างดีไผบ่ฮู้ก็อนุญาตให้ถามได้สำหรับแผนในตัวหน้าจะเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมตอนปลายพร้อมด้วยครูอาจารย์จะสร้างโรงเรียนให้สามารถสร้างได้นักเรียนเก่งรอบด้านพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนไปพร้อมๆกับกิจกรรมที่สร้างให้นักเรียนมีความเก่งรอบด้านปรับค่าเรียนให้สามารถรองรับกับรายรับของผู้ปกครองบริษัท FMB พัฒนาเทคนิคและการค้าจำกัดโชว์รูมและศูนย์ซ่อมแปลงรถที่ทันสมัยที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา
ในการบริการโดยทีมงานคุณภาพพร้อมมอบข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและพวกเขายังมีทีมงานสร้างที่มีประสบการณ์สูงสามารถวิเคราะห์ปัญหาแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและว่องไวสถานที่ตั้งอยู่บ้านดุงเมืองเสเสถานครหลวงเวียงจันทน์ติดกับไฟแดงนาควายเส้นทาง450ปีสามารถติดต่อเบอร์โทรและวอทแอป021-218-585และ020-554-67308 Facebook FMB Development Technical and Commercial Company Limited อีเมล fmbcarshowroom99@gmail.com นึกถึงโซลูมและศูนย์ซ่อมแปลงรถให้นึกถึงบริษัท FMB พัฒนาเทคนิคและการค้าจำกัดท่านผู้ชมการเสริมขยายและพัฒนา